Advice เข้า Contact ค่านะครับจะมีอยู่2แบบก็คือ Add Library กับ Add File ในโปรแกรมที่ผมให้ไปนะครับก็จะมีในรูปแบบของFile Library ทั้งหมดเลยนะครับเราจะใช้วิธีการ Add Library และ Add File นะครับเรามาดูวิธีการ Add Library เข้าใน Contact 5กันเลยครับแผ่นที่ได้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของ CD นะครับก็จะทำการ Copyทุกไฟล์นะครับในแผ่นหรือโปรแกรมไหนที่มีจำนวนขนาดไฟล์ใหญ่ๆนะครับก็จะแบ่งเป็นหลายๆพาร์ทเราอาจจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ในฮาร์ดดิสก์นะครับในเนื้อที่ว่างแล้วก็ก๊อปปี้ทุกแผ่นลงไปในโฟลเดอร์นั้นนะครับก็สมมุตินะฮะโปรแกรมที่ไลบรารีที่เป็นปลั๊กอินที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นContact Factory นะครับมี 23GB นะครับก็จะแบ่งเป็นหลายๆ CD หลายๆแผ่นก็สามารถสร้างโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ Copy ทุกอย่างนะครับมาไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับผมยกตัวอย่างโปรแกรมที่มีขนาดเล็กๆนะครับผมเอา CD เข้าไปในเครื่องเสร็จแล้วนะครับผม Copy CD นั้นนะครับไปวางไว้ที่พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์นะครับตรงไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการผมจะวางไว้ในไดรฟ์ C เรียบร้อยครับโปรแกรมที่ผมจะนำมาเทสให้ดูก็จะเป็น West America นะครับเป็นโปรแกรม Instrument ของเขานะครับเป็นตัวนี้นะครับเปิดเข้าไปดูก็จะเป็นไฟล์มีประมาณนี้นะครับไฟล์ที่มีนัยสำคัญก็คือไฟล์ที่จะทำให้สามารถ Contact 5มองเห็นได้ก็คือไฟล์นามสกุล NKC และ NKX นะครับ2ไฟล์นี้โอเคครับเรามาเปิด Contact 5กันเลยเมื่อเปิด Contact 5ขึ้นมาแล้วนะครับด้านซ้ายมือจะมีหน้าต่างที่เป็นไฟล์ Library Database นะครับเหล่านี้นะเราจะมาเลือกหมวดที่เป็น Add Library ให้ดูก่อนนะครับผมจะทำการ Add Library West America เข้าไปคลิกที่ Add Library นะครับเลือกที่ได้ C นะครับ Add West America โอเคเราก็มากำหนด Select ที่โฟลเดอร์หลักเลยนะครับแล้วก็กดโอเคขึ้นอะไรมาก็โอเคเข้ามาแล้วครับลองใช้ดูนะฮะโอเคครับเรามาลองดูตัวอื่นบ้างนะครับผมอย่างเช่นผมเอาไว้ในไดอื่นเป็นคูบาครับคูบาเป็นเพอร์คัสชันเช่นกันครับตัวนี้นะครับซีเล็กที่โฟลเดอร์หลักแล้วก็กดโอเคเลยวิ่งเข้ามาในคอนแทคห้าแล้วครับก็ลองดูสักตัวเอาคาจอนการโหลดโปรแกรมนะครับก็ขึ้นอยู่ที่โปรเซสเซอร์ในแต่ละเครื่องนะครับได้มาแล้วเรามาดูไลบรารีที่ใหญ่ๆบ้างนะครับอย่างเช่น Contact Factory ผมก็จะมาไว้ที่ไดอี23 GB นะครับก็เหมือนกันนะครับใช้วิธีการเดียวกันกำหนด
าแล้วครับอย่างเช่นกล้องโอเคเรามาดูอีกตัวนะครับใช้การแอดไฟล์นะครับวิธีการแอดไฟล์ผมจะใช้เป็นเบสได้เวได้อีนะครับเบสผมจะมาเก็บไว้ในได้อีเป็นไอยาโมดูลเบสแล้วกันนะครับในการแอดไฟล์นะครับตัวแรกเลยนะครับโปรแกรมจะถามหาแซมปิ้งซาวด์ในครั้งแรกนะครับทั้งหมดผมก็จะมาคลิกที่ browse of folder นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เรา copy ไว้ตรงนี้นะครับมา select ที่โฟลเดอร์หลักโอเคเช่นเดิมโปรแกรมก็จะทำการค้นหาจะค้นหาแบบนี้ในเฉพาะครั้งแรกนะครับในการ add file เข้าไปถ้าเราทำโปรเจกต์ในเพลงครั้งต่อไปที่เปิดขึ้นมานะครับในการแอดไฟล์เข้าไปแบบนี้ก็จะไม่ทำการค้นหาไฟล์แซมเปิลเหมือนเมื่อสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะใช้งานได้เลย Contact 5จะรองรับไลบรารีในหลายๆค่ายนะครับที่ทำให้ใช้กันแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆเลยนะครับแนะนำให้ใช้ Contact 5เรียบร้อยครับวิ่งมาอยู่ข้างล่างสุดเลยได้แล้วครับเป็นโมดูลเบสสิ่งดีเช่นกันครับตัวนี้แนะนำให้ใช้คงจะแอดไลบรารีและแอดไฟล์กันได้กันแล้วนะครับผมยังไงขอบคุณครับ